พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเตาก๊าซหุงต้มประสิทธิภาพสูงเตาก๊าซหุงต้มหรือเตาก๊าซ LPG เป็นเตาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ด้วยความนิยมที่สูงมากส่งผลให้มีความต้องการใช้ก๊าซสูงตามไปด้วยนักวิจัยไทยจึงนำความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าช่วยเหลือเอกชนยกระดับการผลิตเตาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นเพื่อให้ใช้ปริมาณก๊าซในการหุงต้มลดลงครับสวทช.สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีช่วยเอกชนนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับเตาก๊าซ LPG โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบเตาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้ก๊าซผลสำเร็จจากการพัฒนาพบว่าสามารถพัฒนาเตาให้มีประสิทธิภาพทางความร้อนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 53.06% เป็น 60.70% ซึ่งการใช้ก๊าซ LPG ที่ลดลงนี้จะส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยลดลงถึง1,400 ตันต่อปีอีกด้วยร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยสวทช.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000